การสัมมนาวิชาการ SDGs ครั้งที่2กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงานการสัมมนาวิชาการและการประชุมระดมสมองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ครั้งที่2เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2561ที่ผ่านมาณห้องนราธิปกระทรวงการต่างประเทศโดยการสัมมนาในครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่เรื่องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการด้านการพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเนื่องจาก SDGs แต่ละเป้าหมายมีความเชื่อมโยงและส่งผลถึงความสำเร็จซึ่งกันและกันอ๋อครับคือเรื่องของ Sustainable Development Goal เนี่ยผมคิดว่าทุกคนไม่มีข้อสงสัยอยู่แล้วนะครับสิ่งที่จิ๊กซอตัวหนึ่งที่เราพยายามจะต่อนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกก็คือเรื่องของ SEP for SDG ก็คือเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเชื่อมต่อกับ SDG อย่างไรถ้าเรามองว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็น guiding principle คือเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่เราจะใช้ในการดำเนินชีวิตหรือดำเนินธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยเพื่อไปตอบโจทย์ความยั่งยืนกุญแจที่สำคัญหรือเครื่องมือที่สำคัญก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพราะนั้น3สิ่งนี้ตอนนี้มาอยู่ร่วมกันละก็คือมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงที่ทุกคนเพื่อจะให้โลกเราอยู่รอดได้มนุษยชาติอยู่รอดได้เนี่ยเราจะต้องไปสู่เรื่องของ SDG แน่ๆแต่เรามองว่า guiding principle ที่จะทำให้เราอยู่ในศตวรรษที่21ได้ก็คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแต่เครื่องมือที่จะทำให้เราสามารถไปสู่จุดนั้นได้ก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถทํา3ตัวนี้ให้มันบริการ3เดี๋ยวนี้เป็น1เดียวประเทศไทยน่าจะขับเคลื่อนด้วยตัวนี้ซึ่งไม่ใช่แค่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศในแล้วเนี่ยมันยังไปตอบโจทย์เรื่องประชาคมโลกได้เพราะนั้น BCG เนี่ยน่าจะเป็นคำตอบอันนึงที่จะสามารถเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็ใช้หลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อไปตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN เขาจะต้องเป็นนวัตกรรมที่คนส่วนใหญ่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมคิดแล้วก็มีโอกาสที่ได้ร่วมประโยชน์จากนวัตกรรมอันนี้ด้วยไม่ใช่นวัตกรรมปกติแต่ต้องเป็นนวัตกรรมที่ตอบโจทย์คนส่วนใหญ่ของประเทศ